อีกหนึ่งงานสําคัญนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะมีถึงนะครับก็คือเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับตอนนี้หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมต่างๆนะครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองเขาได้ไปสํารวจแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งที่2ของจังหวัดนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับสำรวจบ่อน้ําทิพย์ที่วัดบุพารามตาบลช้างคลานอาเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน3าแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับการจัดทําน้ําอภิเษกข,ของจังหวัดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อให้การจัดทําเพื่อให้การจัดพิธีทําน้ําอภิเษกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับได้นำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆอาทิในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรได้นำไปใช้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบเมื่อปี2530และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบเรอบเมื่อปี2554ครับ